เอาใหม่เริ่มใหม่เริ่มใหม่ตอนนี้กำลังอยู่ได้ทางอากาศยานของตบัดพระเอกนะครับกำลังจะเตรียมตัวขึ้นเครื่องโดยสายการบินแอร์เอเชียถึงกรุงเทพมหานครก็ประมาณสัก3 ทุ่มเศษเจ็ดเท่าไหร่ไม่รู้นะก็จะเดินทางไปใครจะไปด้วยก็เชิญดาวคุณหัวใจนะครับแล้วก็เดินทางไปเรื่อยๆได้ขนาดเท่านั้นมีผู้คนขันมากหน้าหลายตาหน้ามีสายการบินชนตัวนะผู้ใช้บริการเยอะแล้วเกินเออเราก็จะแน่ที่มีจอมาดูกันเยอะๆทีวีใครจะดูแล้วก็ดูไปคุณปภารีคนไกลแม่โอ้โหอยู่หน้าจอนี่คุณขยูนไปพิพัฒน์อยู่เซนทำประสิทธิ์ใครคนภาษาไม่อยู่กันยุคไปได้ด้วยจอนนอนเล่นน้ำพึ่งจินดาพงคุณรัตตาโอ้วันนี้ใครเห็นหลายสดให้ดูในการรักษาผู้คนก็เริ่มแต่เมื่อวานนี้แต่เช้าก็ต่ออีกวันนี้ก็ตรวจสมภาระจึงเข้ามาในอาราบูที่เตรียมเพื่อที่จะบินตัวที่ก็ทำงานอยู่ตอนนี้เขมรขมักขมิ้นก็ต้องดูแลความเรียบร้อยนะครับไม่ว่าจะเป็นจุดใดก็ได้ในโลกนี้ดูคนไปเกิดตามมาประตูที่หนึ่งจะเป็นคนสุดท้ายเดินขึ้นไปไม่ต้องเรียกแล้วเข้ามาชมบริเวณเขาแล้วก็ต้องไปจนได้แหละนะยังไงก็ไม่ตกเครื่องเลยคอยดูสักหน่อยเครื่องบินจอดคอยก็ก็เดินขึ้นไปขึ้นอยู่ห่างจากตัวนี้ไปประมาณสัก4 เมตร50 เมตรได้นะ50 เมตรไปเราทำจากตามมาค่อยๆลำเลียงไปได้ทั้งแล้วทั้งนั้นก็เอาดำก็นี่แหละ
ถ้าเข้าไปใกล้เครื่องนะเสียงเครื่องก็จะกรอบไปหมดก็เพียงให้รู้บรรยากาศครับท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับไม่มีอะไรมากกว่านั้นอ้าวเข้ามาก็ดูกันไปดูทั่วไปเป็นท้องฟ้ากันบ้างดิไม่มีดวงดาวไหนเห็นเลยลงมาเอาละเจอขึ้นไปเดินต่อละเสียงดังฟังไม่ค่อยชัดเนาะหลายตาหรือเปล่าครับท่านที่อยู่หน้าจอเพราะมันเดินด้วยเนาะก็ได้แค่นี้แหละมากกว่านี้คงไม่ได้เดินทางโดยสวัสดิภาพรับทราบครับพญาครุฑทำงานพญาครุฑดูแลแหละดูแลความปลอดภัยโอเคเนาะพอแล้วมั้งเสียงเครื่องบินอยู่ใกล้แล้วเสียงมันดังเอากันแบบง่ายๆสบายๆเอาล่ะพอยืนอยู่จุดนี้ก็แผนให้ดูนะครับสนามบินก็เป็นไม่ดับมันมืดข้างบนคือท้องฟ้าแหละแผนให้ดูโน่พวกกำลังเดินมาอยู่ขึ้นเครื่องดูหน้าฉันหน่อยเลยจบ